เกอร์วอนต้าเดวิสยังไร้พ่ายชนะน็อกไรอันกาเซียในยกที่7เกอร์วอนต้าเดวิสยังครองสถิติไร้พ่ายหลังเอาชนะน็อกไรอันกาเซียในยกที่7ของการแข่งขันศึกมวยโลกแมตช์สุดเดือดที่สหรัฐอเมริกาการแข่งขันศึกมวยโลกไฟใหญ่แห่งปีที่ T-Mobile Arena เมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่23เมษายนตามเวลาประเทศไทยเป็นการชกในพิกัดแคชเวทเกอร์วอนต้าเดวิสแทงเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทของ WBA เจ้าของสถิติไร้พ่ายชก28ครั้งชนะรวดโดยเป็นการชนะน็อก26ครั้งต้องมาพบกับไรอันกาเซียอดีตแชมป์เฉพาะการของ WBC ในดิวิชั่นนี้ผู้มีสถิติไร้พ่ายเช่นกันชก23ครั้งชนะรวดและเป็นการชนะน็อก19ครั้งโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าในการชกยกที่7ช่วงเวลา1นาที44วินาทีเกอร์วอนต้าเดวิสปล่อยหมัดซ้ายเข้าไปที่บริเวณลำตัวของไรอันกาเซียก่อนที่กาเซียจะค่อยๆทรุดลงไปนั่งกับพื้นก่อนที่กรรมการจะนับจนถึง10ทำให้เดวิสเอาชนะน็อกไปได้ในยกดังกล่าวจากชัยชนะแมตช์นี้ทำให้เดวิสยังคงยืดสถิติไร้พ่ายเป็นชนะ29ครั้งและเป็นการชนะน็อก27ครั้งส่วนกาเซียต้องเสียสถิติไร้พ่ายเรียบร้อยแล้วหลังการชกเดวิสให้สัมภาษณ์บนเวทีว่าทุกอย่างมันน่าตื่นเต้นมากนี่เป็นแย่ในฝันของผมเลยมันเป็นหมัดที่ดีมากหมัดน็อกในยกที่7ตอนนี้ผมคือโฉมหน้าของวงการมวยส่วนกาเซียเผยว่าผมยังโอเคอยู่แท้งเป็นคู่ที่ต่อสู้ที่ดีมากผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ชกกับนักชกที่ยอดเยี่ยมขอแสดงความยินดีด้วยและถึงแม้ว่าผมจะแพ้แต่ผมจะกลับมาแน่นอนบิ๊กตู่ร่วมโหวตโพลมติชนเดลี่นิวส์รอบ2ก้าวไกลโวพิธาเหมาะนั่งนายกรัฐมนตรีที่สุดบิ๊กตู่ร่วมโหวตโพลมติชนเดลี่นิวส์รอบ2ตอบ4คำถามชี้ชะตาประเทศด้านก้าวไกลเชื่อความนิยมเพิ่มขึ้นโวพิธาฟีเวอร์เหมาะนั่งนายกรัฐมนตรีที่สุดเมื่อวันที่23เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการทำโพลออนไลน์ชี้อนาคตการเมืองไทยมติชน X Daily News โพลเลือกตั้ง66ครั้งที่2สำรวจระหว่างวันที่22ถึง28เมษายนซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสองสื่อใหญ่ของไทยได้แก่เครือมติชนประกอบด้วยมติชนข่าวสดประชาชาติธุรกิจมติชนสุดสัปดาห์มติชนทีวีและเดลินิวส์สำหรับการโหวตครั้งที่2มีคำถามทั้งสิ้น4หัวข้อเพื่อสอบถามความเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์คำถามที่1ท่านจะเลือกผู้สมัครส.ส.เขตจากพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้ง2566นี้คำถามที่2ท่านจะเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคใดโดยคำถามทั้ง2ข้อดังกล่าวคำตอบที่มีให้เลือกเป็นการคัดรายชื่อจาก10พรรคที่ได้รับการโหวตสูงสุด10อันดับแรกจากผลโพลรอบแรกคำถามที่3ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีโดยคำตอบที่มีให้เลือกเป็นการคัดรายชื่อจาก10แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการโหวตสูงสุด10อันดับแรกจากโพลรอบแรกปิดท้ายด้วยคำถามที่4สว.ควรโหวตเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคที่ได้ส.ส.มากที่สุดหรือไม่ทั้งนี้ประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโหวตได้ผ่านลิงก์ตั้งแต่วันที่22ถึง28เมษายนนอกจากนี้สื่อเครือมติชนและ Daily News ยังได้เผยแพร่ช่องทางการเข้าไปทำโพลให้กับประชาชนผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์และโซเชียลมีเดียพร้อมจัดทำ QR Code เพื่อสแกนร่วมโหวตแคมเปญโดยเฉพาะอีกด้วยสำหรับผู้ที่เคยร่วมโหวตโพลรอบแรกสามารถร่วมโหวตโพลรอบ2ได้
แต่เมื่อโหวตรอบ2ไปแล้วไม่สามารถโหวตซ้ำได้อีกเนื่องจากระบบมีการล็อก IP address ชุดเดิมไม่ให้โหวตซ้ำผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าที่สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษและได้นำโทรศัพท์มือถือร่วมสแกนโหวตโพลการเลือกตั้งปี2566ความร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์อย่างอารมณ์ดีทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้บอกว่าร่วมโหวตให้ใครด้านนายณัฐวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจของมติชนเดลี่นิวส์รอบ2ว่าพรรคก้าวไกลมั่นใจว่าผู้สมัครของเราลงพื้นที่อย่างหนักและต่อเนื่องได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดีเชื่อว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งเดียวของพรรคยังเป็นที่หนึ่งในใจของประชาชนทั้งนี้มีโอกาสที่ผู้สมัครส.ส.ของก้าวไกลจะได้มากกว่าที่ประเมินไว้เดิมคาดไว้ไม่เกิน70ที่นั่งนายณัฐวุฒิกล่าวว่าส่วนปัจจัยที่ทำให้คะแนนโพเปลี่ยนนั้นไม่สามารถไปตอบแทนพรรคอื่นได้แต่ผู้สมัครก้าวไกลทุกคนจำเป็นต้องขายนโยบายให้เป็นตัวตัดสินใจสำคัญของประชาชนคิดว่านโยบายที่เราออกแบบมาตอบโจทย์ประชาชนได้เป็นอย่างยิ่งและเราจะเดินให้มากยิ่งขึ้นเพื่อพบปะกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่าโดยในส่วนสุดท้ายคะแนนจะมาจากสื่อมวลชนที่ติดตามและจัดเวทีดีเบตต่างๆรวมถึงการทำโพเชื่อมั่นว่าเวทีดีเบตจะทำให้สิ่งที่ประชาชนสงสัยในพรรคก้าวไกลถูกตอบในเวทีเหล่านี้สำหรับปัจจัยเสริมจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบมาจากการบริหารของรัฐบาลซึ่งวันนี้แปลงมาเป็นพรรคต่างๆเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีชัดเจนว่านาทีนี้ไม่มีใครเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เข้าใจปัญหาประเทศและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ยิ่งนายพิธานำเสนอนโยบายวิสัยทัศน์ของพรรคและเปรียบเทียบกับพรรคอื่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าจุดอ่อนข้อเดียวถูกโจมตีมาตลอดคือจะทำได้จริงตามที่พูดหรือไม่ซึ่งผมคิดว่าทุกคนเริ่มจากศูนย์หมดแต่สิ่งที่ได้พิสูจน์คือการเป็นฝ่ายค้านถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลประเทศจะเสียโอกาสมากกว่านี้หากได้เป็นรัฐบาลจะทำได้ดีกว่าตอนที่เป็นฝ่ายค้านมั่นใจว่าผลโพลในรอบ2จะต้องดีกว่ารอบแรกเพราะเราทำงานอย่างหนักลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง